สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการบ่าวแปลออนทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆ นะครับมาเที่ยวน้ำตกนางรองนะครับจังหวัดนครนายกนะครับน้ำตกนางรองแห่งนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักทางมาเขื่อนขุนด่านนะครับก็เลยเขื่อนขุนด่านมานิดเดียวครับก็จะถึงน้ำตกนางรองนะครับก็การเดินทางก็ไม่ยากนะครับผมก็เปิดจีพีเอสมานี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณจุดจอดรถนะครับของน้ำตกนางรองนะครับส่วนค่าบริการเข้ามานะครับก็ผมไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็วันที่ผมมานะครับเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับติดวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยครับคนก็อาจจะเยอะไปสักหน่อยนะครับที่จอดรถแทบจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับถ้าจะเล่นน้ำตกนะครับถ้าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามานะครับที่นี่เขาก็มีร้านค้านะครับขายเสื้อผ้านะครับกางเกงนะครับเสื้อนะครับมีหมดนะครับเราไม่ต้องเอามาก็ได้ครับเราก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีร้านน้ำนะครับมีของกินนะครับมีหลายร้านอยู่นะครับก็ผมมาถึงนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะครับก็มาถึงบริเวณน้ำตกนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศดีนะครับสดชื่นนะครับเพราะว่ามีต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นใหญ่นะครับคอยบังแดดให้เรานะครับทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรอ่านป้ายนะครับว่าเขาห้ามนำอะไรลงไปที่บริเวณลานน้ำตกบ้างนะครับก็ปฏิบัติตามนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับแล้วก็อ่านป้ายคำเตือนต่างๆนะครับที่เขาแปะไว้นะครับตามทางลงทางเดินนะครับส่วนวันที่ผมมานะครับรู้สึกว่าน้ำในน้ำตกแห่งนี้นะครับรู้สึกจะน้อยไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าน้ำเย็นมากครับแล้วก็ใสด้วยครับใสเห็นตัวปลาเลยนะครับเห็นหินข้างล่างเลยนะครับใสไม่ค่อยขุ่นนะครับแต่ให้ดีนะครับน้ำเยอะกว่านี้ก็น่าเล่นเลยนะครับเนี่ยครับน้ำน้อยมากครับแต่ว่าน้ำตกนะครับมันจะเป็นแอ่งเป็นชั้นไปนะครับจุดเล่นน้ำก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มาเล่นน้ำตรงจุดนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะมีน้ำเยอะกว่าตรงจุดอื่นนะครับแล้วก็เป็นทานน้ำไหลลงมาครับจากชั้นบนนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะครับน้ำเย็นมากครับลองเอามือไปแตะๆแล้วก็ลูบหน้าดูนะครับโหเย็นมากครับตรงข้างๆก็มีที่นั่งนะครับให้เราได้นั่งพักผ่อนนะครับนั่งดูเขาเล่นน้ำนะครับถ้าใครมาเล่นก็นั่งชมนั่งอะไรได้ครับคนเล่นน้ำนะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะมาพักผ่อนนะครับมาปูเสื่อนั่งกินอาหารกันนะครับได้บรรยากาศนะครับอากาศเย็นๆนะครับตามป่าตามเขานะครับแล้วก็ป้ายนะครับห้ามทิ้งขยะนะครับระวังการเล่นน้ำนะครับมีป้ายต่างๆคอยเตือนนะครับก็มาแล้วรู้สึกนะครับไม่ผิดหวังนะครับบรรยากาศดีมากครับถ้าไม่ได้เล่นน้ำก็มานั่งเอาบรรยากาศครับได้บรรยากาศฟินดีครับหนีจากในเมืองนะครับมาพักผ่อนตามธรรมชาติบ้างครับเห็นต้นไม้สีเขียวน้ำตกเย็นๆนะครับรู้สึกว่าผ่อนคลายจากการทำงานได้เยอะนะครับเปิดสมองนะครับโล่งๆนะครับ
ผ่อนคลายนะครับก็ผมก็ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่บริเวณข้างบนนะครับทางลงไปน้ำตรงนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็มีจุดหนึ่งครับที่เขาเล่นน้ำกันครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับ